สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank นะครับก็วันนี้มาลื้อรถเพื่อนผมครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะพอดีเพิ่งจะว่างถ่ายมีนี่เลยคุ้นๆไหมผมไม่ได้ถ่ายออกช่องผมเนาะนี้ก็คือปั๊ม BRC นะครับข้างบนซ้ายขวาอันนี้ก็คือของผมอันนี้รถเพื่อนผมนะเนี่ยรถเพื่อนผมนะลงมาดูข้างล่างนะนี่จานดิสของผมปั๊มของผมสายถักของผมนี่โชว์โอเคดีเห็นไหมครับเห็นแวบๆของผมมันมาซื้อต่อผมไปหมดเลยครับ ก็ได้อย่างที่เห็นนะก็ออกมาสวยงามเลยทีเดียวดูซะก่อนนะครับปั๊มนี้สวยมากจานนี้ก็สวยตอนนี้นี่เลยกำลังประกอบแล้วนะพอดีไม่ได้ถ่ายอ๋อนี่ปั๊มนี้ก็ของผมผมซื้อต่อไปหมดเลยโชว์โอเคดีนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วอันนี้ผมให้ฟรีนะผมไม่ได้ขายเลยผมให้เพื่อนเลยให้ฟรีผมซื้อรู้สึกขาจับนี่ด้วยนะขาจับปั๊มนี่ก็ของผมซื้อรู้สึกไป 7,500 ผมขายต่อไปทุกอย่างอะปั๊มบนปั๊มล่างครบหน้าหลังชุดแปลงอะไรพวกนี้ครบเลยมีซื้อใหม่อยู่แค่ขาจับปั๊มหน้านะครับขาจับหูชิดสิแล้วก็300มิล นะซื้อใหม่แค่นั้นนอกนั้นก็เป็นของผมหมดเลยขายต่อไป 7,500 ก็ขาดทุนเยอะอยู่แต่อยากให้เพื่อนได้ใช้นะก็อันนี้เลยอะไรชุดนี้ถ้าไปร้านนี่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ไว้ย้อนแสงแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบต่อก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อจับแล้ว
ก็ได้ยันน้ำมันทานพี่จะได้ไหมเดี๋ยวมันทานละล็อกยากโคตรยาวมันให้มานี้หรอมันให้มานั่นเลยยาวๆอย่างนี้เลยอืมนี่ท่อแท้นะท่อแท้กองเป็นขยะเลยกำลังวงไล่สักกำทางมันแน่นแล้วจริSo where are โอเคโอ้โหก็หลังจากชมผมทำรถให้เพื่อนแล้วนะก็สั้นๆนะไม่ได้เยอะอะไรพอดีมัวแต่ยุ่งทำกันนั่นแหละรายละเอียดมันเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เท่าไหร่นะก็ดูเป็นอะไรนะทำแลบไปแล้วกันเนาะก็ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะไม่ได้จะมาสอนอะไรนะก็ดูคร่าวๆไปแล้วกันก็เดี๋ยวผมมาสรุปให้ทีพอดีเมื่อวานเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านนะผมก็เอาปั๊มหลังให้มันดูมันบอกสวยดีว่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมันใส่ได้บอกก็ต้องขาจับมันด้วยบอกอ่ะซื้อต่อบอกเอ้ยจานหน้าก็มีนะบอกไหนมาดูดิสวยว่ะบอกเฮ้ยปั๊มก็มีนะปั๊มหน้าสี่พอร์ตหูชิดของอะไรนะฟอนโดเลยนะยี่ห้อนั้นแต่สวยครับลายอิตาลีสวยมากเข้ากับล้อดำเอ้ยล้อทองแล้วก็จานทองด้วยนะโหสวยมากเลยแล้วก็บอกอ้าวแล้วปั๊มบนน่ะมีไหมผมก็บอกมีอีกเอามาให้มันดูมันเอาหมดเลยเอาทุกอย่างเลยบอกคิดมาทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้กะขายเพื่อนแล้วนะคิดให้ถูกๆแล้วกันก็เซตนั้นจริงๆก็เป็นหมื่นนะแต่ผมคิดไป 7,500 พอแล้วก็ให้โชคโอเคดีฟรีไปบอกเอาไปไปใส่ดีกว่ากองไว้เป็นขยะตะกี้ก็ลองเทสรถเพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคครับใช้ได้เลยโชคก็ดีโชคก็ใช้ได้ดีเลยไม่ได้เสียเลยนะมันมีน้ำมันซึมอยู่ข้างนึงไงแต่จริงๆรีบาวมันใช้ข้างเดียวมันก็พอไงแต่ข้างที่ซึมรีบาวก็ยังทำงานนะครับมันก็ยังใช้ได้แหละใช้ได้ดีเลยก็แจ๋วนี่ตอนนี้ที่ผมแวะปั๊มแล้วก็ติดกล้องแล้วก็ถ่ายนี่ก็เพราะว่านี่ครับฝนตกไม่หยุดเลยแล้วผมจะมาทดสอบยางให้ดูกันนะครับว่าถนนลื่นๆงี้ยางเดิมเป็นยังไงนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจออาการลื่นนะครับผมก็ยังไปได้เรื่อยๆนะโอ้โหเนินเส้นถนนไม่ปิ้นครับนี่เส้นถนนนี่ผมวิ่งบนเส้นเลยนะวิ่งให้ดูเลยซ้ายขวาโยกสับไปสับมาไม่ลื่นนะครับไม่ปิ้นถนนด้วยไม่ปิ้นเส้นนะก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต่ที่ลื่นตะกี้ตอนลงสะพานมาไอ้ตรงรอยต่อสะพานที่มันเป็นเหล็กอะครับเอางั้นลื่นครับลื่นจริงลื่นฟึดเลยแต่อันนั้นไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเหล็กไง
เหล็กเลยใสๆเงาเลยมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละธรรมดาของยางกับเหล็กนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมขี่ไหลทางก็ไม่ลื่นนะเมื่อกี้ลุยมาเป็นร้อยครับ120เลยนะแต่ก็ไม่กล้านะแบบอยู่ร้อยนึงประมาณนั้นก็ลุยฝนหนักอยู่เหมือนกันครับเพราะที่เห็นอยู่นี่คือหนักนะฝนตกหนักอยู่แต่ก็เริ่มซาแล้วครับสังเกตได้ว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะจอดตามศาลานะแต่ผมลุยมาต่อเลย ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วโอ้โหคิดไปคิดมาเสียดายนะเราได้ทดสอบรถไปในตัวด้วยก็เลยถ่ายซะดีกว่าจะได้ช่วยกันจดจำนะครับว่ายางเดิมเป็นยังไงนะจะได้คือไม่ใช่เอ้ยยางคู่ตัวรถมันไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้นะลองใช้ดูก่อนนะบางทีมันก็พอใช้ได้นะระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลอแต่มันก็ยังใช้ได้นะครับก็อยากจะใช้ให้คุ้มก่อนนะครับก่อนค่อยเปลี่ยนเนาะอะไรประมาณนั้นแหละใช้สัก 9,000 โล 10,000 โลค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันคุ้มก่อนกับดอกยางนะเนี่ยผมก็วิ่งเล่นนี่โอ้โหข้างหน้าน้ำนะครับเดี๋ยวผมลองเบรกเดี๋ยวไม่งั้นเอ็กรถเก่งมันเหยียบใส่ผมโอเคผมต้องเบรกโอ้โหเปียกเปิดหมวกก็เปียกเลยอ้าวเห็นรถดับครับเรียบร้อยครับเกมครับเกมอ๋อปลาผิดทางนี่เฉยโหไฟไม่สว่างเลยตอนนี้ผมอยู่ถนน345นะครับก็อยู่ตรงแยกบางคูวัดเอ้ยใช่ป่าววะบางคูวัดตรงเนี้ยก็มาทางนี้นะครับ